ทางการค้าการขายได้ในอนาคตนะครับวันนี้ครับเราก็มาเยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับต่างๆมากมายที่ตลาดนะครับเบื้องต้นนี้ก็ได้มีการสอบถามนะครับว่าพึงพอใจกับโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำเนินการมาถึงเฟสที่3แล้วมากน้อยอย่างนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วพี่น้องผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่ตลาดแห่งนี้นะครับต่างก็ยืนยันว่าชอบโครงการนี้และอยากให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปเมื่อหรือว่าผู้ที่ทำสินค้าโอนนะครับรวมถึงวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้วิสาหกิจชุมชนรวมถึงโอนของในเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้แล้วเนี่ยกว่า200ร้านค้านะครับก็มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับว่าอยากจะให้ร้านค้าประเภทนี้เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการให้มากขึ้นไม่เพียงเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แต่รวมไปถึงทุกจังหวัดนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อยกระดับการค้าการขายแบบดั้งเดิมนะครับที่จะต้องมาตั้งร้านค้าแล้วก็มัวแต่รอลูกค้านะครับมาซื้อข้าวซื้อของที่หน้าร้านของเขาให้เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับมาสู่วิถีของสังคมไร้เงินสดนะครับการชิมช็อปใช้ผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีความพึงพอใจสูงนะครับเพราะว่าจากเม็ดเงินที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้มีวงเงินทะลุ 16,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในอีก2เดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมและมกราคมนะครับยอดจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้แบบเป็นระยะเพิ่มช่องทางการค้าการขายได้ในอนาคตนะครับวันนี้ครับเราก็มาเยี่ยมชมร้านค้าผู้ประกอบการรายย่อยนะครับต่างๆมากมายที่ตลาดนะครับเบื้องต้นนี้ก็ได้มีการสอบถามนะครับว่าพึงพอใจกับโครงการชิมช็อปใช้ซึ่งปัจจุบันเนี่ยดำเนินการมาถึงเฟสที่3แล้วมากน้อยอย่างนะครับซึ่งโดยหลักการแล้วพี่น้องผู้ประกอบการร้านค้ารายย่อยที่ตลาดแห่งนี้นะครับต่างก็ยืนยันว่าชอบโครงการนี้และอยากให้โครงการนี้ดำเนินต่อไปเมื่อหรือว่าผู้ที่ทำสินค้าโอนนะครับรวมถึงวิสาหกิจชุมชนของจังหวัดเชียงใหม่นะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีจำนวนผู้ประกอบการในกลุ่มนี้วิสาหกิจชุมชนรวมถึงโอนของในเชียงใหม่ที่เข้าร่วมโครงการชิมช็อปใช้แล้วเนี่ยกว่า200ร้านค้านะครับก็มาประชาสัมพันธ์เชิญชวนครับว่าอยากจะให้ร้านค้าประเภทนี้เนี่ยเข้ามาร่วมโครงการให้มากยิ่งขึ้นไม่เพียงเฉพาะจังหวัดเชียงใหม่แต่รวมไปถึงทุกจังหวัดนะครับทั่วทั้งประเทศนะครับเพื่อยกระดับการค้าการขายแบบดั้งเดิมนะครับที่จะต้องมาตั้งร้านค้าแล้วก็มัวแต่รอลูกค้านะครับมาซื้อข้าวซื้อของที่หน้าร้านของเขาให้เข้าร่วมโครงการเพื่อยกระดับมาสู่วิถีของสังคมไร้เงินสดนะครับการชิมช็อปใช้ผมต้องบอกเลยว่าค่อนข้างจะมีความพึงพอใจสูงนะครับเพราะว่าจากเม็ดเงินที่มีการจับจ่ายใช้สอยนะครับจนถึงปัจจุบันนะครับตอนนี้มีวงเงินทะลุ 16,000 ล้านเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจว่าในอีก2เดือนสุดท้ายเดือนธันวาคมและมกราคมนะครับยอดจะสามารถปรับเพิ่มขึ้นได้แบบเป็นระยะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ